ก่อนหากับคลิปนี้กราบเท้าพ่อๆทุกท่านกดไลค์ด้วยนะครับไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นพ่อๆรู้เลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความลับฟุตบอลไทยในครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยนักเตะไทยตอนนี้ครับยังขจรกระจายเลอะทั่วเตียงของผมเลยครับพ่อครับมีหลายข่าวมากๆเลยนะครับทีมชาติไทยกวินน้องตะวันนาซิโก้โอ้โหช่วงนี้มากันอย่างพร้อมเพรียงครับพ่อครับให้ผมเล่ากันแบบช้าๆเนิบๆกันดีกว่าครับพ่อครับช่วงนี้ผมอยากได้ฟีลแบบสมูทสมูทครับไปกันที่เรื่องของทีมชาติไทยกันก่อนนะครับพ่อครับเหมือนกับว่าทีมชาติไทยของเรานะครับยังไม่หมดรักจากฝั่งเจลีกหรือจากฝั่งญี่ปุ่นครับพ่อครับเพราะในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะครับฟุตบอลไทยของเราไปเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอีกแล้วครับเพราะเริ่มตั้งแต่ดึงโค้ชญี่ปุ่นเข้ามาเป็นทีมสตาฟของฟุตซอลทีมชาติไทยชุดลุยฟุตซอลโลกครับบาบ้าโมโทโนริครับเคยคุมทีมในฟุตบอลลีกญี่ปุ่นเคยคุมทีมชาติทาจิกิสถานและเขามาทำพระแสงอะไรในฟุตบอลไทยครับไม่ใช่โค้ชครับแต่เป็นตำแหน่งวิดีโอสเกาครับแหมแต่ญี่ปุ่นเขาถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะครับพ่อๆครับถ้าใครดูการ์ตูนช่อง9อสมทนะครับการ์ตูนเกี่ยวกับกีฬาครับจะเห็นเด็กญี่ปุ่นชมรมญี่ปุ่นนี่แหละครับพอไปแข่งกีฬาตามที่ต่างๆเขาจะมีทีมสเกาคู่แข่งด้วยนะครับถือวิดีโอกันไปครับรุ่นน้องถ่ายรุ่นพี่เอามาวิเคราะห์ทีมครับมันสืบกันตั้งแต่ตัวเยาวชนครับส่วนฟุตบอลไทยของเราไม่มีตำแหน่งแบบนี้นะครับแต่ที่ญี่ปุ่นในการ์ตูนยังมีของจริงเขาก็มีครับสืบกันตั้งแต่เด็กเลยครับพวกญี่ปุ่นครับและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพ่อครับทีมชาติไทยชุดหญิงออฟฟิศเนเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอีกแล้วนาโอมิอีกูชิครับคุณป้าคนสวยเข้ามาเป็นเทรนเนอร์หรือนักกายภาพบำบัดนั่นเองนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับทีมชาติไทยครับคุณป้าคนนี้แกก็ไม่ธรรมดาหรอกครับจบเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาจากแคนาดานะครับรู้เรื่องทั้งโภชนาการแล้วก็เรื่องการเคลื่อนไหวและกายภาพของนักกีฬามาโดยเฉพาะครับโอ้โหได้คนดีมีคุณภาพผมก็ภูมิใจแล้วครับแต่ช่วงนี้พอพูดถึงญี่ปุ่นแล้วทำให้รู้สึกแปลกๆนิดนึงครับเพราะว่ายังคิดถึงนะอากิระนิชิโนะไม่เสื่อมคลายครับพ่อครับถึงแม้ว่าผลงานของนานิชิโนะจะไม่ค่อยดีแต่ผมว่าบางเรื่องก็ดีขึ้นนะครับแวะไปเสือกแวะไปฟังเรื่องของกวินธรรมสัจจานันท์กันบ้างนะครับพ่อครับกวินธรรมสัจจานันท์ดูท่าชักจะแย่กับโอเอชลูเวนแล้วล่ะครับพ่อครับอย่างแรกเลยพ่อรู้อยู่แล้วล่ะครับไม่มีรายชื่อทั้งตัวจริงตัวสำรองไม่มีที่นั่งให้กับกวินแล้วนะครับไม่รู้ไปนั่งอยู่ที่ไหนครับและแมตช์ล่าสุดครับในจูบิแลนต์โปลีกของ OH ลูเว่นนี่แหละครับราฟาเอลโรโมมันดันโชว์ฟอร์มเซฟแบบเทพๆจนเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อีกครับในแมตช์ที่ OH ลูเว่นครับเปิดบ้านยันเสมอกับสปอร์ติ้งเฉลือรัวไป 1-1 ครับแฟนบอลลูเว่นโหวตให้เองนะครับงานนี้นะครับผู้ทำประตูทีมชาติเวเนซุเอลาครับแล้วกวินของเราไปอยู่ที่ไหนครับพ่อครับตอนนี้แกอายุ31ปีแล้วนะครับตกเป็นข่าวจะย้ายกลับไทยในช่วงนี้เหมือนเดิมแล้วครับตกเป็นมือ3ของโอเอชลูเว่นตั้งแต่เริ่มฤดูกาลเลยครับมือ2ตอนนี้คือราเว่นะครับจากชุดดาวรุ่งอายุ19ขวบเท่านั้นครับนี่แหละครับชะตาของเจ้าตองในตอนนี้ครับลำบากมากสำหรับเรื่องของนาซิโก้ตอนนี้นะครับแกก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วล่ะครับเดินทางแบบอ้อมโลกอย่างที่ข่าวเขาตีกันแล้วครับนาซิโก้ร้องคาราโอเกะตั้งแต่ยาลาจนถึงฮานอย22ชั่วโมงรวดนั่งรถตู้กันมากับนักบอยนะครับแล้วก็นั่งเครื่องอ้อมโลกไปลงสิงคโปร์ก่อนแล้วตวัดขึ้นมาที่ภูเก็ตเรียกว่านั่งเครื่องแบบสลับฟันปลากันเลยทีเดียวละครับตอนนี้ก็ถึงภูเก็ตแล้วครับคงจะนอนหลับพักผ่อนอย่างดีกันอยู่ละครับและมีประโยคสุดฮาที่ผมอยากจะอ่านให้กับพ่อฟังครับแกกล่าวว่าแบบนี้ครับเอ็นดูร็อกมากเป็นการแนะนำที่ตลอดมากถึงสายการบินเนี่ยจะเป็นตอนเช้าโรงรถกะว่าจะหาอะไรกินหน่อยปรากฏว่าร้านอาหารในสนามบินนะอาหารน้ำทุกอย่างไม่มีเราต้องขึ้นเครื่องตอนเย็นแล้วมื้อเช้ามื้อเที่ยงกินอะไรอ่ะมื้อเย็นก็ด้วยและแกก็บอกครับว่ายังดีครับที่สตาฟโค้ชมีเพื่อนอยู่แถวสนามบินครับก็เลยเอาอาหารมาให้ได้ครับขับรถปื๊ดมาถึงสนามบิน
ที่ฮานอยครับโชคดีครับมีข้าวกินผมบอกนาซิโก้แล้วครับว่าทางออกของชีวิตคืออะไรครับมาม่าหนึ่งห่อพกใส่กระเป๋าข้างเอาไว้พอหิวปุ๊บล้วงกระเป๋าข้างมากินกรอบครับแค่นี้ก็รอดแล้วครับนาซิโก้ครับทำไมนาซิโก้ไม่ทำครับนี่ครับช่วงนี้การเดินทางมันลำบากครับจะเดินทางไปต่างประเทศทีสายการบินเวียดนามยังไม่มีบินตรงเข้ามาในไทยเลยนะครับต้องไปลงสิงคโปร์ครับเพื่อย้อนกลับมาประเทศไทยครับลำบากครับแต่นาซิโก้รออยู่แล้วครับยังไงก็สู้ได้นะครับคุณรอแบบนาซิโก้ครับผมชอบครับส่วนเรื่องของเจ้านิวทิติพันธ์ตอนนี้นะครับขอแทรกหน่อยนะครับพ่อครับตอนแรกมีข่าวว่า3ทีมในเครือข่ายก็คือท่าเรือแบงคอกบุรีรัมย์นะครับรุมแย่งตัวทิติพันธ์พ่วงจันทร์อยู่นะครับแต่สุดท้ายครับเจ้าของทีมแบงคอกออกมาแฉแล้วครับว่าไม่มีนโยบายดึงนักเตะในตอนนี้อีกแล้วล่ะครับเพราะว่าปิดงบประมาณในการทำทีมในการสู้ศึก2021ถึง2022ไปเรียบร้อยแล้วครับแกก็พูดนี้ครับว่าเจ้านิวเป็นนักเตะที่ดีใครๆก็อยากได้ตัวแต่ตอนนี้สภาวะเช่นนี้ต้องเลิกคิดไปก่อนโดยทีมทรูแบงคอกนะมีนักเตะเพียงพอแล้วในขณะนี้มีนโยบายปั้นนักเตะดาวรุ่งให้ก้าวมาเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคตต่อไปสั้นๆแบบนี้ได้ใจความเพราะว่าไม่ขอร่วมดีลด้วยครับถึงแม้ว่าจะฟรีทรานสเฟอร์ก็ตามทีครับเงินเดือนแกคงรู้เลทด้วยล่ะครับคงไม่จ่ายดีกว่าครับเลยปฏิเสธว่าดาวรุ่งของเราอยากปั้นมาสูตรเดียวกับชลบุรีฤดูกาลที่ผ่านมาเลยครับแต่ก็เข้าใจได้ครับไปกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับพ่อครับข่าวของน้องตะวันณัฐกิจบุตรสิงห์นะครับพ่อครับข่าวจะทางฝั่งสเปนข่าวจะทางฝั่งไทยมันผนวกรวมกันเรียบร้อยแล้วครับสัญญากับเกตาเฟ่กับนักเตะทีมชาติไทยอายุ18น่าจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วล่ะครับกับสโมสรเกตาเฟ่ครับหลังจากไปฝึกซ้อมทดสอบฝีเท้ากันอยู่ครับว่ามีข่าวน่าจะเซ็นสัญญากับเกตาเฟ่ค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยล่ะครับและจะเป็นนักเตะคนที่3นะครับต่อจากธีรศิลป์แดงดาชนรงค์พรมสีแก้วที่เพิ่งไปนี่แหละครับที่จะไปเล่นในลีกสเปนครับน้องตะวันแกก็สร้างชื่อมาจากโครงการนี่เลยครับพ่อครับคนละครึ่งครับไม่ใช่ครับโครงการ FC Bayern Bosquart นะครับที่เอานักเตะไทยคนเดียวไปทดสอบฝีเท้าที่เยอรมันแล้วก็บินไปแข่งถ้วยทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศเม็กซิโกนั่นแหละครับแล้วแกเป็นกองหน้ายิงถึง3ประตูครับเนื้อหาข่าวลือนี้จะเป็นอย่างไรผมผนึกทุกอย่างให้กับพ่อๆได้รับชมแล้วครับเกตาเฟ่นี่นะครับพ่อครับเป็นทีมที่ไม่ได้อยู่ไกลจากมาดริดแล้วครับเพราะเกตาเฟ่มันอยู่ในมาดริดนั่นแหละครับพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ทีมไกลปืนเที่ยงเหมือนทีมอเมริกาของเจ้ามุ้ยนะครับที่ไปตอนนั้นที่เจอแต่ทะเลทรายทั้งนั้นนะครับอยู่ชานกรุงมาดริดนะครับสำหรับสโมสรเกตาเฟ่ครับเป็นสโมสรเล็กๆที่มองกับนักเตะไทยนะครับความจุสนามเพียงแค่ 17,000 คนเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าอยู่ในลีกใหญ่ของลาลีกาสเปนนะครับแต่เกตาเฟ่นี่แหละครับพ่อครับสนามเล็กแต่มูลค่าทีมอยู่ลำดับกลางๆของลาลีกาเลยล่ะครับข่าวล่าสุดที่ผ่านมาครับพ่อครับความเคลื่อนไหวของเอเย่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเอเย่นที่เจ้าของเดียวกับชนาธิปสงกสินครับ FPS Management and Consulting ครับนำทีมโดยน้าเบนซ์นี่ที่อยู่ที่เยอรมันนั่นแหละครับถ้าแกเคลื่อนไหวเมื่อไหร่แกเซ็นสัญญากับใครเมื่อไหร่แน่นอนล่ะครับว่าเป้าหมายของนักเตะคนนั้นไม่ใช่การเซ็นไว้เล่นๆอย่างแน่นอนครับเป้าหมายคือการย้ายทีมครับแล้วนะเบนนี่มีรูปนี้ปรากฏขึ้นในเพจของแกครับนี่แกจับน้องตะวันณัฐกิจตกลงเซ็นสัญญาเข้าไปในสังกัด FPS Management and Consulting แล้วครับเพื่อให้นะเบนนี่ดูแลการทำสัญญาต่างๆกับทีมใหม่ของแกในตอนนี้ครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทีมเกตาเฟ่ในสเปนแหละครับ FPS Management and Consulting นี่นะครับเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกนะครับทั้งที่เมืองฮัมบูร์กทั้งเมืองฮัมบูร์กเยอรมนีครับซึ่งห่างจากสเปนไม่กี่กิโลเมตรหรอกครับแถมยังมีสาขาที่สิงคโปร์ที่ประเทศไทยที่อาร์เจนตินาที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีครับพ่อครับค่อนข้างจะครบครับและดูแลนักเตะไทยเป็นหลักนะครับในเอเย่นนี้เรียกว่าแกหากินกับประเทศไทยแล้วครับนะเบนนี่ถ่ายรูปคู่จับมือแบบนี้และอยู่ในช่วงที่เกตาเฟ่กำลังทดสอบฝีเท้าแบบนี้มีข่าวบอกมาครับว่านอกจากจะไปพูดคุยกับทางเกตาเฟ่ให้แล้วนะครับยังพูดคุยตกลงกันเรื่องค่าเหนื่อยเงินเดือนเงินกินเปล่าสปอนเซอร์ต่างๆจะเข้ามาในอนาคตถ้าหากน้องตะวันนี่แหละครับเข้ามาอยู่ในสังกัดของเกตาเฟ่นะครับว่าเกตาเฟ่จะได้อะไรบ้างจากการเซ็นสัญญาครั้งนี้ซึ่งไม่ใช่ได้แต่ตัวนักเตะครับแต่จะได้แฟนบอลไทยเข้าไปร่วมเชียร์น้องตะวันด้วยไงล่ะครับพ่อครับเด็กๆเกตาเฟ่ก็เก่งๆเยอะครับทีมเกตาเฟ่เขาก็มีหลายชุดครับพ่อครับไม่ใช่มีแต่ชุดใหญ่นะครับเขามีทั้งชุด B หรือชุดสำรองนั่นเองนะครับแล้วก็ชุด U19
แล้วก็ชุดเจตาเฟ่ยูสครับซึ่งต่ำกว่าอายุ15ปีครับเจตาเฟ่นี่แกก็สนใจตั้งแต่เอเชียมาตลอดอยู่แล้วครับปีที่แล้วก็ยืมตัวคูโบมาจากเรอัลมาดริดนะครับก็คือเรอัลมาดริดมันอยู่ใกล้ๆไม่กี่กิโลครับคูโบนั่งรถมาซ้อมนั่งรถมาแข่งได้เลยครับไม่ต้องย้ายที่พักไม่ต้องย้ายอะไรเลยนะครับแกสนใจตั้งแต่เอเชียอยู่แล้วครับและล่าสุดก็มีข่าวหรือว่าจะดึงตัวลีคังอินมิดฟิลด์ตัวรุกอายุ20ปีทีมชาติเกาหลีใต้จากบาเลนเซียเข้ามาร่วมทีมด้วยครับหลังจากที่ลีคังอินนี่นะครับไม่ค่อยได้ลงสนามให้กับบาเลนเซียครับพ่อครับแม่เจตาเฟ่แกสนใจตั้งแต่เอเชียเป็นพิเศษครับไม่น่าจะกึ่งทำการตลาดด้วยแล้วครับปีก่อนดึงนักเตะญี่ปุ่นปีนี้จะดึงนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้แล้วก็มีข่าวจะดึงน้องตะวันของไทยเราอีกครับนักเตะญี่ปุ่นก็เคยอยู่ที่นี่มาแล้ว2คนนะครับพ่อครับไม่ใช่คุโบะคนเดียวนะครับยังเคยมีกาคุชิบาซากิมาอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับตอนนี้ก็ย้ายไปเลกาเนสในลาลีกา2สเปนแล้วล่ะครับนี่แหละครับพ่อครับการเซ็นสัญญาเข้าเอเย่นที่ขายนักเตะเก่งที่สุดในประเทศไทยขายนักเตะเก่งที่สุดในอาเซียนและมีสำนักงานอยู่ที่เยอรมนีอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่อาร์เจนตินาโอกาสการค้าแข่งของน้องตะวันมันเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะครับพ่อครับงานนี้คนไทยมีโอกาสได้เชียร์ลาลีกาสเปนกันอีกแล้วล่ะครับพ่อครับลาไปก่อนแล้วครับพ่อครับวันนี้ครับเป็นอีกบ้างครับความน้ำหนักนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ